พระปิดตาพิมพ์กรมหลวงชุมพรหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าสำหรับพระรุ่นนี้ตามประวัติเป็นพระที่แจกในงานไหว้ครูของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเป็นพระที่สร้างแจกที่กรุงเทพในวังกรมหลวงชุมพรวัดนางเลิ้งอาจจะเป็นในงานวันประสูติหรือวันไหว้ครูเนื้อผงผสมใบลานองค์พระเล็กจิ๋วเบาและเนื้อแข็งปิดทองทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าองค์พระเป็นพระนั่งขัดสมาธิเพชรสองมือปิดหน้าเห็นลายนิ้วมือชัดเจนขอบองค์พระตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านหลังองค์พระมีลักษณะแบนบางองค์เป็นรอยคลื่นคล้ายรอยกาบหมากไม่มีอักขระหรือยันใดๆสำหรับเนื้อจะเป็นเนื้อผงคุกรักผสมใบลานลักษณะเนื้อพระแข็งและเบามากขนาดโดยประมาณกว้าง 1.2 เซนติเมตรสูง 1 เซนติเมตรสำหรับพระครูวิมลภุนากรหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์รู้จักกันดีในนามหลวงพ่อวัดมะขามเฒ่าทราบกันดีว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของราชนาวีไทยหลวงปู่สุขท่านเป็นคนอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทโดยกำเนิดท่านเกิดปีวอกพ.ศ. 2390ในปลายรัชกาลที่3เมื่อเยาว์วัยได้เดินทางมาอยู่กับลุงที่อำเภอบางเขนจังหวัดนนทบุรีจนอายุ18ปีจึงมีครอบครัวและมีลูกชาย1คนท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ25ปีราวปีพ.ศ. 2415ที่วัดโพบางเขนหลังจากบวชไม่นานก็ออกธุดงค์ตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตและศึกษาหาความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณมากมายหลายท่านท่านเคยพูดว่าหากนำบายสีที่ใช้ไหว้ครูท่านมาวางกองรวมกันแล้วจะสูงท่วมหลังช้างหลวงปู่สุขทุดงได้ประมาณ15ปีแล้วจึงมาปักกฎบริเวณบ้านเกิดที่วัดพิกุลงามขณะนั้นใกล้เข้าพรรษาเต็มทีท่านจึงพักที่นั่นเมื่อออกพรรษาแล้วจึงข้ามฟากไปอำเภอวัดสิงห์บ้านเกิดท่านพบโยมแม่ซึ่งจากกันหลายสิบปีโยมแม่จึงอาทารณาให้อยู่ที่นั่นโดยบูรณะวัดอู่ทองเดิมซึ่งเป็นวัดล้างก่อตั้งเป็นวัดอู่ทองปากคลองมะขามเฒ่าจนเจริญมากในเวลาต่อมาเรียกกันว่าวัดปากคลองมะขามเฒ่าหรือวัดมะขามเฒ่าในปัจจุบันประมาณพ.ศ. 2447ถึง2450เสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงเสด็จมาเป็นศิษย์เรียนวิชาอาคมกับหลวงปู่สุขท่านจึงมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะจากเหล่าทหารเรือและเจ้านายหลายพระองค์นอกจากนี้ทราบว่าเจ้าจอมมันดาทับทิมเจ้าจอมมันดาของกรมหลวงนครชัยศรีก็เคยนิมนต์ท่านมาร่วมในงานทําบุญวันเกิดที่วังมหานาคมีชื่อหลวงปู่สุขในรายชื่อพระที่ได้รับนิมนต์ให้มาร่วมในงานทําบุญแสดงว่าท่านเป็นที่เคารพนับถือของเจ้านายหลายพระองค์ทั้งนี้
คงเป็นเพราะท่านเป็นพระภิกษุผู้เลืองวิทยาคมนั่นเอง